สวัสดีค่ะปทุมพรเอ็มอ่อนค่ะจบการศึกษาจากสาขาการออกแบบตกแต่งภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะความฝันของพี่เนี่ยก็คืออยากเป็นอินเทียร์ดีไซเนอร์จริงๆอยากเป็นตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่ามันเริ่มชัดขึ้นตอนที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาการออกแบบตกแต่งภายในก็เริ่มจากเข้าหาอาจารย์ปรึกษาถึงแนวทางต่างๆที่จะประสบความสำเร็จในวิชาชีพของเราได้ค่ะซึ่งอาจารย์ก็แนะนำวิธีการต่างๆแล้วก็มีการแนะนำการฝึกงานให้ค่ะฝึกงานหลายที่ค่ะก็ส่วนใหญ่เป็นบริษัทออกแบบค่ะเช่นดีไซน์ดีพาร์ทเมนต์บริษัททูเฮาส์แต่ละบริษัทก็มีการทำงานที่แตกต่างกันทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะปัจจุบันที่เปิดบริษัทเกี่ยวกับอินทีเรียดีไซน์อยู่ที่จังหวัดระยองชื่อว่าบริษัทแอลกอฮอล์ดีไซน์ที่เลือกโลเคชั่นเป็นจังหวัดระยองเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะก็จะมีวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็การตลาดเราก็มองตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็หาลูกค้าว่าจริงๆแล้วเราควรไปจังหวัดไหนประเมินการตลาดก่อนนะคะแล้วก็เมื่อได้พื้นที่เราก็เลยเริ่มทำตามความฝันของเราว่าเราอยากมีออฟฟิศเป็นของตัวเองที่ระยองการวิเคราะห์การตลาดมีผลค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าจังหวัดระยองเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของจำนวนของประชากรก็เยอะเช่นกันฐานเงินเดือนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเอาไปวิเคราะห์รวมทั้งหมดแล้วก็เลยตัดสินใจไปที่ระยองถ้าเป็นบ้านที่ทำมาแล้วประมาณ100 กว่าหลังแต่ถ้ารวมเป็นหน้างานที่เป็นห้างร้านต่างๆหรืออาคารพาณิชย์อะไรอย่างนี้ก็มีต่างหากผลงานที่ภูมิใจที่สุดก็คงเป็นอาคารคอนโดที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำทั้งอาคารค่ะทั้งที่ตอนนั้นเราอายุยังน้อยแล้วก็ผลงานยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ได้ทำแบบหลายๆอย่างซึ่งเราสามารถนำเสนอต่างๆได้ค่ะก็จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการดูหน้างานเพราะว่าอย่างอายุเราก็จะน้อยกว่าในบรรดาช่างเราก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็หาเหตุผลเข้าคุยเป็นหลักพี่เทียบจากหลักสูตรก่อนค่ะอันดับแรกก็ดูรายวิชาที่เราชื่นชอบก่อนนะคะแล้วก็ในหลักสูตรเนี่ยจะมีวิชาเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การวางแผนธุรกิจซึ่งคิดว่ามันจำเป็นกับการที่จะประกอบธุรกิจเองในอนาคตค่ะนอกเหนือจากการเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์เราอยากเป็นเจ้าของกิจการด้วยค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะนอกจากให้ความรู้แล้วก็ยังมีคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาที่ดีมากในทุกเรื่องมีเพื่อนมีพี่น้องมีความอบอุ่นทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยไม่ได้มอบแค่ให้เราจบไปเป็นบุคคลบุคลากรในสายอาชีพนั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นเจ้าของกิจการในอาชีพที่เราใฝ่ฝันได้ด้วยค่ะก็อยากฝากน้องๆนะคะว่า4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากอยากให้ทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่า4ปีนี้จะเป็นพาเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ